สวัสดีตอนเช้าในเมืองไทยตอนดึกในไอแลนด์แสนง่วงเหงาไทยตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าไอแลนด์สี่ทุ่มเข้าถึงเที่ยงคืนอีกรอบไทยบ่ายสามถึงห้าโมงไอแลนด์เก้าโมงเช้าตรงแสนสดชื่นถึง11นาฬิกายามยั่งยืนยิ้มระรื่นอำลาแฟนรายการไปท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนหรือเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางหรือบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองหรือทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางและจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างแลวิทยุวปท.2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระมาเทศเพื่อเผยแผ่ธรรมะในไตรปิฎกยกมาแชร์บรรยายย้ำธรรมแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเต็ปธรรมทานการกุศลของพระธรรมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านพักเข้าพำนักพักพาอยู่อาศัย30,000วันต้องพลันยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครไม่อาจขอต่อสัญญาแม้ชื่อเสียงโด่งดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้โชว์ในโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตทำพูดคิดตามธรรมคำสั่งสอนนี้คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธาหนาหนำใจการทำชั่วเป็นมนทินของสตรีความตรณีเป็นมนทินของผู้ให้อกุศลทำอันลามกทั้งหลายเป็นมนทินทั้งในโลกนี้แลทั้งในโลกหน้าหรือว่าชาติหน้ามนทินอันยิ่งกว่าเราจะแฉคืออวิชชาเป็นมนวิชาเป็นมนทินแท้จะละได้แน่ย่อมเป็นผู้หมดมนทินขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7
วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นไปจนถึง 8:00 นแต่ว่าบันทึกเสียงล่วงหน้าส่งมาทางอินเทอร์เน็ตเข้าสู่สถานี วันนี้ก็ส่งมาจากวัดกุฏฐมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์เหมือนเดิมตอนนี้ก็ยังพักผ่อนนอนหนาวอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุนี้กำลังดำเนินการในการก่อสร้างวิหารของวัดพระธาตุดอยสุเทพที่นี่สำหรับวันนี้ก็บรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสดีอุณหภูมิก็สูงขึ้นมาหน่อย10 องศาแต่ในนี้น่าจะเหลือลงมาสัก8เพราะมันห้องใต้ดินห้องเก็บของของวัดพุทธมหาธาตุนี่ก็เลยพุ่มปุ้ยหน่อยปิดหัวปิดหูไว้ดีๆมันเย็นสำหรับธรรมะในวันนี้ก็เป็นยังอยู่ในวรรคเดิมแต่เรื่องใหม่นะวรรคเดิมแต่เรื่องใหม่วันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับมนทินก็อยู่ในมลวรรควรรคเดิมคือมลวรรควรรคที่ว่าด้วยมนทินทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกมนทินทั้งภายในทั้งภายนอก ซึ่งก็เป็นเรื่องที่จบไปเมื่อวันก่อนก็เป็นเรื่องของท่านพระโลลุทายีอันนั้นมีความไม่ท่องไม่บ่นเป็นมนทินแต่วันนี้ก็ปะหน้าเอาไว้ว่าการทำชั่วการทำไม่ดีเนี่ยเป็นมนทินของสตรีเป็นมนทินของสตรีความตระหนี่เป็นมนทินของผู้ให้อกุศลทำอันลามกทั้งหลายเป็นมนทินทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าแต่มนทินที่ยิ่งกว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ตรัสไว้ว่ามนทินอันยิ่งกว่าเราจะแฉคืออวิชชาเป็นมนทินแท้คืออวิชชา ถ้าละอวิชชาได้ก็จะได้ชื่อว่าหมดมนทินละอวิชชาได้ถือว่าหมดมนทินวันนี้ก็เป็นเรื่องกุลบุตรค
คนใดคนหนึ่งนะกุลบุตรคนใดคนหนึ่ง นะนะนี่ทำไมหมุนไม่โนออกมายังไงเนี่ยกุลบุตรคนใดคนหนึ่งนะสำหรับเรื่องนี้ก็สมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เวฬุวันนะอยู่ที่เวฬุวันกรุงราชคฤห์ก็ได้ปรารภถึงกุลบุตรคนหนึ่งนะตรัสพระธรรมเทศนาว่ามฤทธิยาทุจริตังเป็นต้นนะทุจริตังเป็นต้นก็คือการทำทุจริตทางกายทางวาจาหรือทางใจเป็นมลทินของสตรีโดยเฉพาะการทำมลทินทางใจขอไปทางกายเช่นการผิดประเวณีจากสามีของตนเองไปมีกิ๊กมีชู้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นมนทินของผู้หญิงสำหรับเรื่องนี้นี่ก็มีมารดาและบิดาของกุลสตรีผู้มีชาติเสมอกันนะเพื่อกุลบุตรนั้นนางได้เป็นหญิงมักประพฤตินอกใจประพฤตินอกใจนอกใจสามีโออาจารย์กายอาจารย์กายหานลงเข้ามาแล้วเป็นท่านแรกวันนี้ยังไม่นอนอันนี้4 ทุ่มกว่าโอเห็นว่าเตรียมงานนอน1-2ทุกวันจากวัดพระสิงห์ยูเคนะเขตลันคอนอำเภอฮอนตันจังหวัดเชสเชียจังหวัดเชสเชียประเทศอังกฤษซึ่งก็จะมีงานวางศิลาฤกษ์เจดีฐานเจดีในวันที่23 มิถุนายนนี้กราบถวายความเคารพครับหลวงพ่อนะสาธุครับสาธุท่านพระครูท่านพระครูศรีสวัสดีนะสิงหกิจวิเทศด้านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์เจ้าอาวาสประธานสงฆ์วัดพระสิงห์ยูเคหลายหลายท่านทุกท่านคงสบายดีเดี๋ยวได้เจอกันนู่นวันงานวันที่23ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพระสิงห์ก็จะมาเป็นประธานในพิธีด้วยเอาคราวนี้ก็มาต่อเรื่องของหญิงที่ประพฤตินอกใจสามีจำเดิมแต่วันที่นำมาอยู่ร่วมกับกุลบุตรแล้วเนี่ยกุลบุตรนั้นละอายเพราะการประพฤตินอกใจของนางไม่อาจเข้าถึงความเป็นผู้
ผชิญหน้า ของใครได้ไปไหนก็อายเขาเลยไม่อยากจะไปพบใครมีพัญญาที่ไม่ดีมีพัญญาที่ไม่ดีคบชู้สู่ชายอื่นแล้วก็เป็นที่โด่งดังไม่ค่อยปิดนะไม่ค่อยเราเรียกว่ายังเปิดเผยไม่ค่อยลับไม่ค่อยลับโอ้ทำอย่างเขาเรียกว่าจงครึ่มทำอย่างจงครึ่มไม่กลัวฟ้ากลัวดินไม่กลัวผีสางนางไม้อะไรจะเห็นเป็นอย่างนั้นแต่ว่ากุลบุตรคนนี้ก็ยังมีการทนุบำรุงพระพุทธเจ้าบำรุงพระพุทธศาสนาการทำบุญสุนทานทำกรรมดีทั้งหลายอยู่พอล่วงไปสองสามวันก็เข้าไปเฝ้าพระศาสดาเฝ้าพระพุทธเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งที่สมควรเมื่อพระศาสดาตรัสว่าอุบาสกเพราะเหตุไรเราจึงไม่ค่อยได้เห็นท่านจึงกราบความนั้นแล้วแม้แต่พระศาสดาพระพุทธเจ้าก็ไม่อยากจะไปเพราะอายอายตามนั้นพระศาสดาก็ตรัสกับกุลบุตรนั้นว่าอุบาสกแม้ในการก่อนเราก็ได้กล่าวแล้วว่าขึ้นชื่อว่าสตรีทั้งหลายเป็นเช่นกับแม่น้ำเป็นต้นบัณฑิตไม่ควรทำความโกรธในสตรีเหล่านั้นแต่ท่านจำไม่ได้เพราะความเป็นผู้อันพบปกปิดไว้ท่านเป็นผู้ที่พบปกปิดไว้กุลบุตรนั้นทูลอาราธนาแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสชาดกให้พิสดารตรัสชาดกให้พิสดารว่าธรรมดาสตรีในโลกเป็นเหมือนแม่น้ำหนทางโรงดื่มที่พักและบ่อน้ำที่พักและบ่อน้ำเราทำหลายอย่างเหลือเกินที่ว่าเป็นเหมือนแม่น้ำนั้นยังไงที่ว่าเป็นเหมือนแม่น้ำก็ว่าแม่น้ำนั้นเป็นสิ่งที่เป็นสาธารณะเป็นสิ่งที่กว้างใหญ่ใครๆก็มาอาบน้ำใครๆก็มาตักน้ำมาเดินผ่านมาเล่นน้ำแม้แต่ฝูงวัวควายช้างม้าทั้งหลายก็ลงไปอาบไปเล่นตามสบายได้นั่นผู้หญิงนี่ก็เหมือนกันก็จะเป็นสาธารณะจะเป็นสาธารณะเหมือนแม่น้ำเลยกว้างใหญ่เหมือนหนทางก็หนทางก็เป็นสิ่งที่สัญจรไปมาของคนทั้งหลายไม่จำกัดว่าคนใดคนหนึ่งใครจะไปใครจะมาก็ใช้ถนนหนทางรถจะวิ่งไปเกวียนจะไปหรือคนจะเดินอะไรก็ได้ทั้งหมดลักษณะทำนองนั้นโรงดื่มโรงดื่มก็เหมือนกันโรงดื่มสุราโรงดื่มน้ำโรงดื่มทั้งหลายมันก็ในครับผับบาร์ทั้งหลายอย่างเงี้ยนะ
ใครก็เข้าไปกันได้ที่พักและบ่อน้ำที่พักนี่หมายถึงที่พักระหว่างทางนะศาลาริมทางอ่ะใครเหนื่อยใครเดินผ่านมาก็พักพาอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วบ่อน้ำก็เหมือนกันสมมติว่าหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยบางทีสองสามหมู่บ้านนั้นจะมีบ่อน้ำอยู่บ่อหนึ่งประปากันไปตักโอ้ทั้งบ้านเหนือทั้งบ้านใต้ทั้งคนในบ้านนะในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านจะมีบ่อน้ำอยู่ที่หนึ่งอย่างเงี้ยสมัยก่อนนะสมัยโบราณสมัยนี้ก็เหมือนกันตามบ้านนอกคลองนาหรือตามสถานที่ต่างๆที่ไม่ใช้น้ำหยกไม่ใช้น้ำหยกแต่เป็นบ่อน้ำแบบโบราณแต่ใครๆก็ไปตักได้อย่างนั้นเป็นลักษณะผู้หญิงก็มีจิต เป็นอย่างนั้นเป็นลักษณะเหมือนกับแม่น้ำหนทางลงดื่มที่พักเวลาย่อมไม่มีแก่สตรีเหล่านั้นเวลามันเป็นเวล่ำเวลาไม่ว่าจะเหมือนเราก็ไปตามเรื่องตามเราไปตามเรื่องตามเราเพราะนั้นก็ท่านเนี่ยไม่จำเหมือนกันนะท่านไม่จำอย่าไปโกรธหรืออย่าไปถือไปว่าไปได้กล่าวเขามันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาติจิตใจของเขามันเป็นอย่างนั้นก็ต้องปล่อยไปทางนี้แล้วก็ตรัสว่าก็อุบาสกความเป็นผู้มักประพฤตินอกใจเป็นมนทินของผู้หญิงเป็นมนทินของสตรีความตรณีเป็นมนทินของผู้ให้ทานอกุศลธรรมเป็นมนทินของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้และในโลกหน้าเพราะอัตว่าเป็นมนทินเป็นเครื่องยังสัตว์ให้ชิบหายแต่อวิชชาเป็นมนทินอย่างยอดยิ่งกว่ามนทินทั้งปวงยอดยิ่งกว่ามนทินทั้งปวงเดี๋ยวเวลาจะล่วงเกินเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสคาถาว่าความประพฤติชั่วเป็นมนทินของสตรีความตรณีเป็นมนทินของผู้ให้ธรรมอันลามกทั้งหลายเป็นมนทินแลทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเราจะบอกมนทินอันยิ่งกว่ามนทินนั้นอวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายละมนทินนั้นได้แล้วย่อมเป็นผู้หมดมนทินนี่ก็เป็นอวิชชาคือความไม่รู้ตรงกันข้ามกับวิชชาคือความรู้นะนั่นก็โดยเฉพาะอวิชชานี่จะหมายถึงไม่รู้ในไม่รู้ในอริยสัจธรรมทั้ง4ประการนะคือไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักสาเหตุของความทุกข์ไม่รู้จักการดับนะคือการดับความทุกข์แล้วก็ไม่รู้จักหนทางหรือแนวทางที่เราเรียกกันว่ามรรคมีองค์8ประการเนี่ยสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาทิเป็นที่สุดและเป็นแนวทางหนทางฉะนั้นจะเป็นมนทินอกุศลธรรมจะเป็นมนทินก็เพราะว่ามีอวิชชาอวิชชานี่เป็นมนทินอย่างยิ่งกว่าอกุศลธรรมทั้งหลายที่คนทำเพราะมันเป็นต้นเหตุให้ทำ
อกุศลกรรมทั้งหลายเพราะความไม่รู้ดังนั้นถ้าหากว่าละความไม่รู้ได้กลายเป็นความรู้รู้เรื่องทุกข์รู้เรื่องสาเหตุของความทุกข์รู้การดับจะดับทุกข์ยังไงสาเหตุของมันคืออะไรไอ้ก็มันคือตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอย่างที่พุทธองค์ตรัสว่าอุบาสกท่านคือคนที่พบบังอยู่ก็คือภวตัณหานี่เองภวตัณหาที่ยังบังอยู่ก็เลยไม่รู้เลยไม่ได้สนใจดังนั้นจะต้องละอวิชชานี้ให้ได้จึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่หลุดพ้นเป็นผู้ที่พ้นมนทินทั้งหลายไม่มีมนทินมาแปดเปื้อนจบพระธรรมเทศนานี้อุบาสกก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลขั้นโสดาบันพระธรรมเทศนานี้ก็เป็นประโยชน์ต่อคนทั้งหลายที่ได้ระดับรับฟังในครั้งนี้อ้าววันนี้ก็หมดเวลาพอดีมีท่านอาจารย์ท่านกายท่านเดียววันนี้นะมันยังเช้าอยู่ เดี๋ยวไปสักตีห้าหกโมงจึงจะมี FC ทั้งหลายเข้ามาเพิ่มเติมวันนี้ก็ต้องขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร